สวัสดีครับเอาตัวเองมาที่งานโคลัมเบียเทรลมาสเตอร์จนได้นะครับวันนี้จะไปวิ่ง30โลครับมาเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะโคลัมเบียเทรลมาสเตอร์ครับวันนี้ผมปอจะวิ่งไหนกันไหนดีจะมาวิ่งงานแรกในรอบ3ปีนี่เพื่อนร่วมกวนทักทายหน่อยเร็วเพื่อนร่วมกวนเพื่อนร่วมเดินทางเดี๋ยวเรามาติดตามกันตลอดคลิปนี้เลยนะครับพอออกจากวิสซอมาเล่แล้วก็วิ่งมาประมาณสักน่าจะเกือบโลนิดๆนะครับก็เริ่มขึ้นทางชันแล้วก็อยู่ในพื้นที่เขาไม้แก้วนะครับตอนนี้กำลังขึ้นทางชันประมาณนี้เลยอย่างนี้เลยนั่นอ่ะเพื่อนผมมาวิ่งไปไกลนู่นแล้วรีบๆแล้วอ่ะผมฟิตผมฟิตผมรีบผ่านมาสัก400เมตรอันนี้เราเริ่มเข้าทางเขาแล้วนะครับปีแรกวันนี้ตั้งใจจะใส่แมสวิ่งตลอดทางนะเพราะว่าสถานการณ์โควิดก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับดูกันว่าผมจะใช้เวลาเท่าไหร่กับเทรลงานแรก3ปีช่วงแรกของเส้นทางก็จะเป็นพื้นทรายแบบนี้นะครับนอกเหนือจากวิ่งเทรลอย่างเดียวนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญเลยเวลาที่เรามาวิ่งเทรลนะครับเพื่อนๆริบบิ้นริบบิ้นนะริบบิ้นสีขาวตามริบบิ้นไปนะครับพยายามมองหาริบบิ้นเข้าไว้นะครับห้ากิโลผ่านไปสนุกดีครับเริ่มร้อนแล้วแดดเริ่มมาถนนก็เป็นลูกรางดินทรายนะครับไฟแรก CP แรกพักดื่มน้ำดื่มท่ากันนะโอ้อากาศดีจังเลยคุ้มแล้วที่ตื่นเช้าตีสี่ขับรถมาจากกรุงเทพมาวิ่งที่งานนี้เริ่มไต่ระดับวิวระหว่างทางมันไม่ใช่จุดเช็คพอยต์ครับเป็นจุดแวะถ่ายรูปจุดออกจากทางป่าที่ค่อนข้างคดเคี้ยวนะครับทางสนุกดีมีขึ้นบ้างลงบ้างลื่นบ้างนะครับเพราะพื้นเป็นพื้นทรายถ้ามาตอนฝนตกเนี่ยน่าจะลื่นเยอะก็สนุกครับเทรลแห้งอ่ะมันเป็นเทรลแบบแห้งๆครับที่นี่ของไม้แก้วนะครับจากระยะประมาณ7กิโลเมตรที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวดูต่อไปว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงบ้างนะครับสวยเวลาตอนนี้ก็1ชั่วโมงครึ่งเกือบ9กิโลกิโลก็ประมาณให้จบใน 4-5 ชั่วโมงก็พอเราที่9จะเป็นแบบนี้วิ่งเหมือนผ่านสวนชาวบ้านต้นมะพร้าวเช็คพอยท์ที่2ครับปลีกตัวมาก่อนไม่อยู่ข้างนอกเดี๋ยวเรากินน้ำกินกล้วยกันหน่อยแล้วกันนะครับนี่ชั่วโมงครึ่งแล้วผมยังไม่ได้กินอะไรเลยต้องปล่อยตัวมาออกมาจากเช็คพอยท์ที่3นะครับเติมพลังด้วยการกินกล้วยผมน้ำผึ้งอีกหนึ่งห่อนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันต่อเพิ่งจะ14กิโลเองยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะเพื่อนๆดูเส้นทางจะเป็นแบบแห้งๆครับเทลถนนแห้งๆแบบนี้ตลอดทางเลยครับเริ่มร้อนแล้วออกจากเช็คพอยท์ที่4มาแล้วครับเข้าเช็คพอยท์ผมก็ยืดกล้ามเนื้อหน่อยนะครับก็ยืดบริเวณต้นขาด้านหน้าที่มันจะเกิดสคิวนะแล้วก็ยืดบริเวณน่องด้วยครับลุยต่ออีก10 13โลนะ
เอาให้จบเอาให้จบ21กิโลโอ้ยเจ็บมากเลยโชคดีมีหมวกเมื่อกี้ชนต้นไม้ยังปึ้งอ่ะ21กิโลแล้วครับมาเดินทางถึง1ใน3แล้วน่าจะรอดแล้วล่ะสภาพยังดีอยู่จิบน้ำตลอดครับตะคิวยังไม่มาความโชคดีแต่ข้อเท้าเริ่มเจ็บเล็กน้อยตอนลงดาวฮิลข้อเท้าด้านซ้ายมือผมจะบิดเข้ามาข้างในตลอดต้องพยายามปรับท่าวิ่งเวลาลงดาวฮิลไม่งั้นไม่รอดแน่เต็มๆนั่นไงเช็คพอยต์อยู่นู่นโลที่4ตรงนี้ก็ขึ้นไม่บรรยาบรรยังเลยครับพี่น้องโอ้โหตายโอ้โหสุดท้ายแล้วใกล้แล้วตะคิวเริ่มมาแล้วดีเข้าเช็คพอยต์หยิบน้ำใหม่เต็มลังรถเลยไป25ทีนี้เดียวครับน่าจะเป็นจุดที่สูงที่สุดแล้วครับเนี่ยโคตรชันเลยมาโลที่27ชันมากน่าจะเป็นจุดที่สูงที่สุดเลยมีก้อนหินเผาหินนั่นแหละกิโลที่29โอ้ยตะคิวกำลังจะมาแล้วใกล้จะถึงแล้วนิดเดียวโอ้สุดท้ายแล้วสู้ๆโอ้สุดท้าย30กิโลแล้วแล้วก็เป็นน่าจะเป็นทางถนนที่จะเข้าไปที่ลิสโนวาเล่ครับเข้าเส้นชัยนะครับโอ้ลงเขาอะจบละอีกนิดนึง500เมตรมั้งยังดีอยู่ยังดีอยู่สภาพยังโอเคกิโลสุดท้ายปิ้งย่างชัดๆร้อนไม่ไหวเลยเต็มเต็มการเดินทางอันยาวนาน6ชั่วโมง40 32กิโลเมตรกำลังจะเข้าเส้นชัยแล้วอยู่ข้างหน้านี่เองเจ๊ถึงแล้ว50กิโลเมตร